ท่านพูดตั้งแต่ปี2017แต่หลวงปู่ได้นิมิตถึงปี09หลวงปู่ได้หลับไปปุ๊บหลวงปู่จะมาปรากฏอยู่ตรงนู้นแต่มาปรากฏเป็นอยู่3ปีนะแต่หลวงปู่บอกท่านว่ารักษาไว้นะรักษาไว้เมื่อต่อไปนี้มันจะเป็นบ้านผู้เมืองคนแถวนี้จะเป็นบ้านคนหมดเลยท่านว่ามี2 3ท่านน่ะสระล่างสระบนต่อไปนี้คนแถวนี้จะอาศัยน้ำที่นี่ก็เป็นทุ่งนาของนั้นเนี่ยท่านถึงเห็นเป็นสามผมก็มาพิจารณาเลยคำว่ารักษานี่มันแปลว่าไงเนาะมันต้องเป็นของวัดมันไม่ใช่ของของชาวบ้านนี่มันเป็นของชาวบ้านเราจะไปรักษายังไงที่ตกมาถึงรถ18ที่ท่านกระจากไปที่ก็เลยนึกถึงคำพูดของหลวงปู่ว่าท่านว่าจะเพิ่งหนีไปไหนมาไหนให้รักษาเกียรติครูบาอาจารย์ไว้ก่อนท่านสั่งแล้วสั่งอีกนี่ไปมาถามให้พี่แปลงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขาย7ล้านหลวงปู่ไปแบกเรือทองคำขึ้นมาแล้วก็ขุดสระเสร็จแล้วแบกขึ้นมามาเจอหลวงปู่อยู่เนี่ยอยู่ทางสี่แพร่งเนี่ยหลวงปู่เห็นท่านหลวงปู่ก็ทิ้มเรือทองคำไว้นั่นเลยก็ลงไปกราบท่านบอกว่าก็กับผมทำสำเร็จแล้วนะทำสำเร็จแล้วเพราะว่าท่านก็หอบมาเลยหอบปุ๊บมาอยู่นี่มันมีหลักอยู่เนี่ยลุงปู่ฝังไว้ท่านหอบมาหอบมาลงตรงนี้แหละหอบมาลงพอท่านหอบมานี่ลุงปู่ก็เดินเข้าวัดเลยไปถึงกำแพงนั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งถือกระเป๋าเจมบอลมาในใจหลวงปู่มันมีแต่เงินอยู่แล้วนะผู้หญิงคนนี้จะมาช่วยสร้างพระองค์นี้นะแล้วพวกนั้นเขาก็เดินมาหาหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็เข้าวัดไปเลยพอเข้าวัดไปหลวงปู่พอคนไปนั่นไปเห็นผู้หญิงมันเดินมาจากเป็นแถวมาเลยโอ้โหเป็นยาวถามยาวเยอะเลยโอ้บาทคนละลูกกุ้งก็มานี่แหละแล้วว่าเอ๊ะแม่ชีให้ญาติโยมมาบิณฑบาตได้ยังไงมันทำไมบอกว่างั้นตาลูกก็มองมาทางนี้แหละเขาก็เดินเข้ามาผ่านมาตรงนี้แหละไอ้พวกผู้หญิงเดินเบญจบาทว่าเดินมาเขาก็มาหยุดแถวนี้แหละมาหยุดเต็มไปหมดเลยแต่มีแต่ผู้หญิงนั่นที่นี่มีหัวจักรมันมีอีกลำหนึ่งช่วงหนึ่งมันมาอีกเป็นหัวจักรลากเรือมาเรือกระแซงเป็นเรียบร้อยเป็นสุดลูกหูลูกตาเสียงจะตายไม่ตายเลยลูกปูเลยชอบอย่างไรเสียงมันดังซึ่งบอกเขาก็ชอบสนุกเลยกันนะนั่งทั้งเดียวมีเรือมาอีกให้ลูกปูขี่อีกคือเป็นหัวจักรเราก็ลงเรือเลยเรียกผู้ชายลงไม่ลงมันแคมเรือนี่นะแต่พอหลวงปู่เรียกผู้หญิงนี่ลงเต็มไปเลยโอ้เต็มไปหมดเลยผู้หญิงเต็มเรือลำนั้นน่ะเราก็พาข้ามฟากไปที่เนี่ยผู้ชายเรียกผู้ชายไม่ลงเรือมันแต่มันเกาะแคมเรือนะฉะนั้นหลวงปู่ว่าวัดนี้จะโปรดผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายผู้ชายจะน้อยที่สุดเพราะนิมิตของหลวงปู่มันไม่เอาข้ามฝั่งมันมีแต่ผู้หญิงช่วยพระช่วยอะไรเนี่ยแล้วพระจะเสร็จก็เพราะผู้หญิงหลวงปู่ท่านให้สร้างใหญ่สร้างเจดีย์ไว้ลูกหลานมากราบมาไหว้จะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยพระเจ้าพระอรหันต์ไม่ใช่ว่ามีทุกยุคทุกสมัยนะนานๆจะเกิดขึ้นมาทีหนึ่งในยุคนี้มันยุคของพวกพระอรหันต์นะท่านหลวงปู่มั่นเป็นบรมครูท่านว่านั่นแหละสร้างไว้แล้วพระธาตุทั้งหลายมาไว้เนี่ย
ตรงที่เรานั่งนี่จะเป็นพระธาตุคือพระธาตุเรามีหลวงปู่จะจัดให้เช่นอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยพระธาตุเป็นยังไงก็เอาหลวงปู่ขาวไว้นี้เอาพระธาตุท่านไว้นี้หลวงปู่บัวไว้นี้หลวงตามหาบัวไว้นี้หลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่อะไรเนี่ยมันมีหลวงปู่พรมคือเราจะเอาพระธาตุของแต่ละองค์มาบรรจุไว้แถวเนี้ยจะได้ร่างกายจิตใจทุกสิ่งอย่างเนี่ยสมบูรณ์ไปหมดแล้วคำว่าเหนื่อยล้ามันก็ไม่มีนะแต่ตั้งจริงหลวงปู่ไม่ชอบนะไม่ชอบสร้างนะอยากจะอยู่คนเดียวอยากแค่เติมจุกมนั่งเพราะว่าอยู่คนเดียวหลับหูหลับตาไปงั้นแหละอยู่งั้นแหละติสาคาลังเอวะเมวิตุรินังเปตานังปะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะทะเมตตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุตปโรโควินัสตุมาเตภัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภารังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายศวัฒกาปนวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสัพพาทุกขาโรกาพยาเวราโสกาตตุจุปตวาอเนกาอันตรายาปีวินาชันตุจเตสสาตะเยสิติตานางลาภังโสทีภากยังสุขังภารังสิริอายุจวุโนจะโผกังวติจยาสวาสตวัฏาจะอายุจะชีวะสิทธิพวันตุเตภาวตุสัพพมังครังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะทันทาโสทีภาวันตุเตของอาภิพ้นทุกข์ในชาตินี้นะ